การลงพื้นที่วันนี้นายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ได้ปั่นจักรยานเส้นสำรวจเส้นทางธรรมชาติและก็แวะรับฟังการขับเคลื่อนงานของกลุ่มต่างๆพร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด -19 รวม4แห่งประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมถ้วยชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพลูกประคบธัญพืชและวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบหอมสมุนไพรพร้อมทั้งร่วมเรียนรู้การผลิตสินค้าและการให้บริการของกลุ่มวิสาหกิจต่างๆเช่นการทำขนมถ้วยด้วยเตาพลังงานทางเลือกการนวดโดยใช้ลูกประคบธัญพืชและทดลองทำทูบสมุนไพรไล่ยุงและผ้ามัดย้อมสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและสอดคล้องกับการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ที่ภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังประเทศไทยปลอดโควิด-19และบ้านบางน้ำผึ้งถือเป็นชุมชนตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความพร้อมด้านมาตรการสาธารณสุขได้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งยังเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในดั้งเดิมแล้วก็ได้ออกกำลังกายคือขี่จักรยานไปแล้วก็ยังมีอาหารต่างๆก็ยังคงสภาพเดิมเพราะจะเป็นขนมถ้วยนะครับเป็นน้ำอัญชันแล้วก็ยังมีตลาดที่ทำให้เรามาจับจ่ายใช้สอยได้แล้วก็ยังมีการนวดประคบซึ่งได้รับรางวัลด้วยนะครับพวกนี้เป็นการที่จะช่วยทำให้การท่องเที่ยวในประเทศดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับวันนี้ที่เราได้มีโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับอย่างที่ทราบวันนี้เราไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ต้องให้คนไทยเที่ยวไทยนั่นแหละนะอันนี้เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแวะมาแล้วผมก็ทราบว่าคงมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับวันนี้ก็อยากให้กลับมาเพราะว่าอากาศดีต้นไม้ร่มรื่นนะครับแล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติวิถีของคนที่นี่ก็เป็นวิถีแบบเรียบง่ายบ้านบางน้ำผึ้งหรือที่รู้จักกันในชื่อของคุ้งบางกระเจ้ากำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวเหมาะแก่การเพาะปลูกโดยไม่อนุญาตให้ก่อสร้างตึกหรือว่าอาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนดเมื่อปี2549นิตยสารไทม์ได้ยกให้เป็นพื้นที่ปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปั่นจักรยานละเลาะไปตามพื้นที่สีเขียวกว่า200ไร่ตลอดจนเยี่ยมชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน